แต่ก่อนนะคะหมอนี่นะแม่นๆวันนี้นะคะเราจะมาเปิดดวงนะคะสำหรับเดือนพฤศจิกายนนะคะสำหรับท่านที่เกิดทั้ง7วันนะคะแต่วันนี้อาจารย์จะเปิดไพ่นะคะด้วยอันนี้เป็นไพ่พระพิฆเนศนะคะอย่างรู้นะเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานะคะนี้อาจารย์ออกแบบเองนะคิดไพ่เองตัดต่อเองอันนี้ทำเองทุกอย่างค่ะอันนี้ดีไซน์เองส่วนอันนี้เป็นไพ่ยิปซีนะคะวันนี้เราจะมี4ชุดอันนี้เป็นไพ่ทาร็อตนะอันนี้เป็นไพ่ทาร็อตส่วนอันนี้เป็นไพ่บ็อกนะไพ่บ็อกดวงท่านจะเป็นเช่นไรนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงกันนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะก่อนอื่นค่ะคุณหมอก็ขอทำคาราตีถวายองค์พระพิฆเนศนะคะเพื่อเกิดความแม่นยำและอย่างรู้อนาคตค่ะอันนี้ก็จะเป็นกำไรนะคะเสริมดวงมีกำไรมีสร้อยคอนะคะมีจี้มีแหวนนะคะปลุกเสกแล้วนะเสริมดวงเสริมอำนาจวาสนาบารมีนะดวงตกมีเคราะห์นะอาจารย์ก็ใส่อยู่นะจะเป็นกำไรนาคแหวนนาคนะคะอันนี้ก็จะใส่อยู่อันนี้เป็นเพชรแท้นะใส่อันนี้นะทีนี้ท่านใดที่สนใจนะคะเข้าไปดูที่ Facebook นะหมอนี้หน้าแม่นๆหรือว่าโทรไลน์นะคะ0942890094นะคะ0942890094นะคะเข้าไปดูรายละเอียดนะคะของมงคลเสริมดวงนะคะแก้ปีชงนะคะเมตตามหานิยมแฟนรักแฟนหลงนะก็ทักแชททักไลน์กันมานะคะโอเคเดี๋ยวอาจารย์เชื่อมจิตไปที่ไพ่นะเพื่อให้เกิดความแม่นยำและอย่างรู้นะก็ค่ะท่านที่เกิดวันจันทร์ดวงเป็นยังไงมาโอ้การเงินดีนะเนี่ยท่านได้ไพ่ของอภานารายณ์นะทรงถืออโบวถือพระสังนะถือกระบองแล้วก็ถือเงินเนี่ยมีความหมายพระนารายณ์นะหน้าไพ่นะท่านหมายถึงว่าการเงินของท่านดีนะในช่วงต้นเดือนวันที่1ถึงวันที่10การเงินสะพัดนะมีรายจ่ายมีรายรับคล่องตัวนะใครค้าขายในช่วงต้นเดือนนี้ดีวันที่1ถึงวันที่10นะการเงินเข้าสำหรับชาววันจันทร์นะคะแต่ที่สำคัญเลยนะใครที่ซื้อหุ้นไว้เนี่ยประมาณต้นเดือนนี้ดีนะคือจะได้กำไรจากการซื้อหุ้นการลงทุนการซื้อพันธบัตรนะเงินดีนะในช่วงต้นเดือนนี้นะไปติดต่อเจรจาหรือว่าขอสินเชื่อนะก็จะสำเร็จในช่วงต้นเดือนนี้นะวันจันทร์และนี้ชาววันจันทร์เนี่ยท่านได้ไพ่ครอบครัวของพระศิวะเนี่ยทรงถกเถียงกันนะจากหน้าไพ่ก็มีพระศิวะพระแม่อุมาพระขันธกุมารและพระพิฆเนศอันนี้มีความหมายอันเนี้ยมีอาจจะมีการเกิดการมีปากเสียงขึ้นในครอบครัวนะหรือเพื่อนบ้านหรือคนรอบข้างนะชาววันจันทร์อันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะต้องควบคุมสถานการณ์ความใจร้อนของชาววันจันทร์นะที่สำคัญเลยเนี่ยอาจจะมีความไม่เข้าใจกันที่แก้นะคะวิธีแก้เนี่ยได้ไพ่ของพ่อแม่อุมาจำศีลเนี่ยเทพยดาอำนวยอวยชัยนะชาววันจันทร์ถ้ามีโอกาสนะจะแก้ในเรื่องของความรักนะมีปากเสียงในคู่ครองช่วงนี้ก็ให้ถือศีลกินเจหรือว่านุ่งขาวห่มขาวหรือว่าบทชีพามถือศีล5นะปิดวาจานะก็จะเป็นการเสริมดวงของชาววันจันทร์ถ้าชาววันจันทร์เนี่ยก็แนะนำนะถ้าช่วงเนี้ยดวงท่านเนี่ยให้พยายามแผ่เมตตาให้กับศัตรูหมู่มารนะดวงท่านก็จะเปิดนะคะสำหรับชาววันจันทร์มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมถือศีลในช่วงต้นเดือนนี้ด้วยนะชาววันจันทร์นะมีโอกาสไปเข้าหาเกจิอาจารย์นะพระผู้ใหญ่หรือสมเด็จพระสังฆราชอย่างเงี้ยก็ได้พบกับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะถ้าเกิดท่านมีโอกาสชาววันจันทร์นะควรจะไปทำบุญนะสำหรับหรือว่าชาววันจันทร์อยากจะทำบุญเนี่ยคือทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์นะคะที่อยู่ห่างไกลกันดารหรือว่าเป็นสำนักปฏิบัติธรรมนะที่กันดารจริงๆเนี่ยก็จะถูกฉลองกับชาววันจันทร์นะทีนี้โอ้เนี่ยทำไพ่ยิปซีเนี่ยนี่ไงห้ามไม้เท้าให้ยิปซีห้ามไม้เท้าการงานของท่านเนี่ยเหนื่อยนะชาววันจันทร์ในช่วงของวันที่1ถึงวันที่10เนี่ยมันรีบเร่งมันมีการแข่งขันนะมันหักโหมทำงานหางลุ่มหางค่ำบางทีก็จะไม่ได้พักผ่อนสำหรับชาววันจันทร์นะคะจากหน้าไพ่เนี่ยจะมี
เอาผู้ชายนะฮะ5คนกำลังใช้ไม้เท้านะตีกันแต่ถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นชาววันจันทร์เนี่ยเด็กวัยรุ่นเด็กเรียนก็ต้องระมัดระวังนะการมีปากเสียงกันทะเลาะตบตีต่อยนะวิวาทสำหรับเด็กนักเรียนก็ต้องระมัดระวังนะไม่ถูกกับเพื่อนร่วมสถาบันไม่ถูกเพื่อนร่วมชั้นเนี่ยตบตีกันนะเด็กนักเรียนต้องระมัดระวังนะแล้วเป็นผู้ใหญ่หน่อยเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการงานเนาะการงานเนี่ยบางทีทำเหมือนขัดแข้งขัดขากับเพื่อนร่วมงานนะมันทำงานแล้วไม่ประสานงานกันเนี่ยการงานก็ติดขัดนะในช่วงของกลางเดือนวันที่11-20มันติดขัดนะมีปัญหาเนี่ยมันต้องคอยแก้ไขงานที่ทำแล้วมันไม่ได้ผลดีนะต้องกลับมาแก้ไขอีกนะเหนื่อยนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวแล้ววันจันทร์เนี่ย10ไม้เท้านะผู้ชายคนนี้นะนะกำลังถือไม้เท้านะคะจากหน้าไพ่เนี่ยแล้วก็เหนื่อยมากบางครั้งท่านเหมือนทำงานเนี่ยรับผิดชอบคนเดียวเยอะงานหนักนะบางทีทำงานหนักมากแต่ถ้าไพ่ตัวเนี้ยถ้าใครทำเกี่ยวกับพวกก่อสร้างนะก็ดีหน่อยนึงเพราะว่างานจะเข้าเยอะพวกรับเหมาก่อสร้างนะจะโดดเด่นสำหรับชาววันจันทร์ในช่วงของกลางเดือนนี้แต่การงานนะท่านมีโอกาสขยับขยายใครที่ทำการค้าอยู่แล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขยายนะเปิดเป็นโรงงานหรือโรงงานขยายเพิ่มขึ้นนะแต่งานเนี่ยต้องทำด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองถึงจะประสบความสำเร็จสำหรับชาววันจันทร์ส่วนในช่วงปลายเดือนนะคะวันที่21-30เนาะโอ้ดีเนาะเนี่ยค่ะชาววันจันทร์การเงินดีหน่อยปลายเดือนเนี้ยมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่อ่ะได้เงินจากการลงทุนนะเงินเดือนขึ้นปรับเงินเดือนขึ้นใครที่รอเงินพิเศษเงินโบนัสเงินตกเบิกหรือว่าเงินค่าแรงจากอาจจะถ้าเราเบิกเงินนะก่อสร้างเนี่ยถ้าเป็นพวกทำงานก่อสร้างเบิกเงินจากเจ้านายอะไรเงี้ยก็จะได้เงินนะประมาณปลายเดือน21-30มีแนวโน้มว่าจะได้เงินค่าก่อสร้างนะการเงินสะพัดนะมีโอกาสได้ลาภหรือของขวัญจากคนรักด้วยในช่วงของปลายเดือนนี้นะมีโอกาสซื้อของที่มีค่าราคาแพงนะสำหรับผู้หญิงนะในช่วงของปลายเดือนด้วยวันที่21-30แต่ความรักของท่านเนี่ยปลายเดือนเนี่ยมีโอกาสห่างไกลกันนะ21-30แฟนหรือคนรักของท่านเนี่ยอาจจะต้องไปทำงานต่างจังหวัดต่างประเทศนะในช่วงของปลายเดือนชาววันจันทร์แต่ความรักเนี่ยมันเหมือนแบบเบื่อซิงสำหรับชาววันจันทร์เหมือนว่าแยกกันอยู่นะนานๆพบเจอกันแต่ชาววันจันทร์เนี่ยมีความคิดนะถึงความรักผลเก่าบางครั้งอยากจะตัดใจอยากจะแยกทางนะแต่เรื่องด้วยมันมีภาวะในเรื่องของทนอยู่กันไปเพื่อครอบครัวหรืออยู่กับลูกแต่บางทีความรักมันเหมือนจะสิ้นสุดกันนะเป็นอย่างนี้ความรู้สึกของความรักของผู้หญิงผู้ชายวันจันทร์นะบางทีอยู่ไปงั้นแหละนะในชีวิตความรักอาจจะอยู่ไปเพื่อลูกหรือครอบครัวหรือว่าจะอยู่ทางหน้าตาทางสังคมนะของชาววันจันทร์นะทีนี้ไพ่ป๊อกได้อะไรไพ่ป๊อกนี่10โพดำอ่ะชาววันจันทร์อ่ะเนี่ย10โพดำเนี่ยไม่ค่อยดีนะไปดูเรื่องสุขภาพด้วยปลายเดือนไม่ดีสุขภาพประมาณวันที่22ไปแล้วเนี่ย22 23 24 25มีโอกาสเข้าโรงพยาบาลหาหมอนะ22 23 24 25เนี่ย27จะมีโอกาสเข้าโรงพยาบาลหาหมอพบหมอตรวจสุขภาพประจำปีสุขโอโลไม่ดีนะ10โพดำเนี่ยไม่ดีเลยสุขภาพย่ำแย่เลยทำการงานเหน็ดเหนื่อยมากนะไม่ดีด้วยความรักก็เหมือนกันแต่ช่วงปลายเดือนไปแล้วเนี่ยช่วงระหว่างวันที่ที่บอกเนี่ยความรักไม่ดีมันจะระหองระแหงด้วยมีปากเสียงบางท่านเนี่ยมีโอกาสจะจบกันได้เลยอย่าล้างเลยอ่ะเพราะความไม่เข้าใจกันเนี่ยนะสำหรับชาววันจันทร์เนี่ยปลายเดือนน่ะแยกทางอย่าล้างเลยบางคนเนี่ย10โพดำเนี่ยนะเข้าโรงพยาบาลในช่วงปลายเดือนยาวเลยอ่ะบางทีก็ไป22-30เข้าไป10วันเลยเนี่ยสุขภาพไม่ดีติดโพดำแต่ว่าชาววันจันทร์ต้องระวังด้วยมีไปงานศพงานไว้มงคลงานที่ไม่ดีนะปลายเดือนงานศพมันมีการสูญเสียกระทันหันนะ10โพดำเนี่ยมีความทุกข์คือมันมีความทุกข์ใจถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่มีลาภนะยังไม่มีลาภไปเดือนจะมีจริงๆคือต้นเดือนถ้าจะเสี่ยงลาภควรจะเสี่ยงวันที่1แต่วันที่16ยังไม่ควรเสี่ยงยังไม่ได้นะ
พอสิบไม้เท้าคือไพ่ห้าไม้เท้าขึ้นจะเสี่ยงวันที่หนึ่งอ่ะจะมีหน่อยจะได้มาบ้างแต่ไม่ได้ใหญ่นะหลักหมื่นทีนี้ชาววันจันทร์เนี่ยมันจะต้องระวังนะถ้าเป็นผู้หญิงหรือว่าคนที่เข้ามาสนิทชิดเชื้อจะสร้างความทุกข์ให้กับท่านนะนำเรื่องราวเป็นคดีความเดือดร้อนมาให้สำหรับชาววันจันทร์จะหลีกเลี่ยงคบหาเลยพูดคุยกับผู้ชายแจ็คเพราะว่าท่านได้แจ็คโคแดงผู้ชายรูปร่างขาวท้วมเจ้าเนื้อนะตัวใหญ่หน่อยๆลงพุงนิดๆจะหัวเถิกๆหน่อยเนี่ยอายุก็ประมาณสัก40ปีขึ้นไปก็ต้องระมัดระวังนะทำความเดือดร้อนเป็นคดีความคดีแพ่งหรือว่าผู้ชายคนนี้มาชักชวนทำธุรกิจหรือว่ามาหลอกลวงท่านให้เสียเงินเสียทองในช่วงของปลายเดือนถ้ามีลักษณะผู้ชายคนนี้เข้ามาชวนทำธุรกิจหรือทำร่วมหุ้นหรือว่าลงทุนไปทำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาหลอกขายที่ดินหลอกขายอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังจะโดนหลอกนะเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุเลยถ้าเจอลักษณะผู้ชายอย่างเงี้ยแล้วว่าท่านได้ทำธุรกรรมการเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่ว่าโดนแอคเคาท์เงินนะเงินหายบัญชีหรือว่าทำธุรกรรมออนไลน์เงี้ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินหรือว่าการสัญญานะผู้ชายคนเนี้ยหรือว่าบางทีเนี่ยน้องไปถ้าไปซื้อพวกที่ดินหรืออะไรเงี้ยอาจจะโดนในหน้าหรอกก็ต้องระมัดระวังหน่อยเนี่ยคนกลางผู้ชายคนนี้นะมานำความเลือกทุกมาให้ไม่ค่อยดีเลยตอนนี้จะดีชาววันจันทร์จะดีต้นเดือนอ่ะวันที่หนึ่งมันจะดีรอบหนึ่งวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบการเงินดีกลางเดือนเหนื่อยจะปลายเดือนไปวันที่21 21 22 23มันจะได้เงินอีกทีนึงแต่วันที่27 25 26 27ไปถึงปลายเดือนเนี่ยมันมีเรื่องมีราวมีคดีความต้องระมัดระวังนะคนอื่นคนที่มีลักษณะเข้ามาเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ชาย2 4ขาวท้วมอายุ40ขึ้นไปอ้วนลงผมหัวเถิกอันนี้คุณต้องระมัดระวังนิดนึงนะถ้าได้เลขนำโชคนะ635คุณหมอก็ขอฝากรายการพระพี่คะเนศพยากรณ์โฉมใหม่นะคะท่านใดที่สนใจด้านงานนะอาจารย์ก็รับงานอีเวนต์รับเปิดโดมทั่วประเทศหรือว่ารับเขียนหนังสือด้านการพยากรณ์ก็ขอฝากติดตามและขอขอบพระคุณนะคะสำหรับแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามหน้าแม่นๆนะคะยอดคลิปพุ่งกระฉูดนะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะก็เข้ามาติดตามดูเช็คดวงฟรีกันทุกเดือนนะขอขอบพระคุณ